พรางพรายแสงดวงดาวน้อยสกางส่องฟากฟ้าเด่นพร้าวไกลแสนไกลดังโคมทองส่องเรืองรุ่งในหฤทัยเหมือนธงชัยส่องน้ำจากห่วงทุกทนสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับแหมครึ้มอกครึ้มใจนะครับอากาศหนาวแล้วก็นั่งดูนะพี่น้องชูมือกันสลอนเลยครับก็เลยเกิดแรงดลใจนะครับคิดว่าควรจะทำคลิปพูดถึงปรากฏการณ์3นิ้วนะครับพี่น้องคงทราบนะครับ3นิ้วเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความต้องการในระบอบประชาธิปไตยหรืออย่างน้อยก็คือการเรียกร้องใน3สิ่งที่เป็นหัวใจของสังคมแบบประชาธิปไตยนั่นคือเสรีภาพนะครับการที่ประชาชนนั้นมีศักดิ์ศรีนะครับสามารถจะใช้ชีวิตโดยที่ไม่มีการข่มขู่ไม่มีการปิดกั้นไม่มีการใช้อำนาจนะครับทำร้ายหรือว่าทำลายสิทธิพื้นฐานในการที่จะใช้ชีวิตในการจะเดินไปไหนมาไหนในการแสดงความเห็นในการเรียนรู้ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารนะครับคำว่าเสรีภาพนั้นย่อมหมายถึงสิทธิและเสรีภาพนะครับถ้าตามกรอบโลกปัจจุบันก็คือสังคมที่มีการเคารพหลักสิทธิมนุษยชนนั่นเองนะครับเสมอภาคนะครับเป็นหัวใจของสังคมที่เป็นประชาธิปไตยเพราะว่าทุกคนนั้นมีค่าเท่ากับ1นะครับ1สิทธิ์1เสียงทุกคนเกิดมาเป็นมนุษย์ตามหลักข้อแรกก็คือมีสิทธิพื้นฐานเหมือนกันนะครับต้องได้รับการประกันส่วนเรื่องความเสมอภาคนั้นแปลว่าต่อหน้ากฎหมายทุกคนมีศักดิ์ศรีเท่ากันมีโอกาสเท่ากันนะครับแล้วก็โอกาสในการที่จะได้รับการศึกษาได้พัฒนาตัวเองนั้นสังคมจะต้องประกันไว้ให้นะครับถือว่าเป็นนักความที่ทุกคนนั้นรู้สึกว่าตัวเองนะครับไม่ได้ถูกปิดกั้นไม่ได้ถูกแบ่งชั้นวรรณะไม่ได้ถูกเอารัดเอาเปรียบนะครับอย่างชอบธรรมตามกฎระเบียบแล้วก็ตามวัฒนธรรมของสังคมความเสมอภาคกันนั่นแหละนะครับทำให้เกิดการร่วมไม้ร่วมมือกันทำให้เกิดการจัดเป็นองค์กรที่มีกฎระเบียบนะครับทุกคนเคารพกฎหมายแต่ว่านะครับในลักษณะของการที่จะมีความก้าวหน้าในชีวิตมีการพัฒนาในส่วนบุคคลและส่วนรวมนั้นก็จะต้องให้สิทธิ์ของแต่ละคนนั้นได้ทำได้ปฏิบัติในกรอบที่มันนะครับเป็นธรรมนะครับแล้วก็พัฒนาศักยภาพตัวเองให้สูงที่สุดแล้วก็เอาไปร่วมกันในการไปรวมกันนะครับแล้วก็ทำงานร่วมกันให้ประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ขึ้นเป็นผลรวมของการที่คนคนหนึ่งได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพนะครับมนุษย์เราถ้าถูกปิดกั้นทางเสรีภาพแล้วไม่ให้มีโอกาสเสมอภาคนั้นนะครับเหมือนสังคมไทยคนจนก็จะถูกทำให้พอเพียงอยู่กับสภาพที่เป็นตัวแปรแวดล้อมให้เขายากจนต่อไปนะครับส่วนคนรวยก็จะฉวยโอกาสได้เปรียบจากความที่ไม่มีเสมอภาคนั้นไปปิดกั้นเสรีภาพไปปิดกั้นความคิดไปปิดกั้นศักยภาพของคนทั่วไปส่วนใหญ่ที่ถูกทำให้ยากจนถูกทำให้ดูเหมือนด้อยกว่าถูกทำให้ดูเหมือนเป็นคนไม่มีนะศักดิ์ศรีในอันที่จะมาพัฒนาบ้านพัฒนาเมืองเมื่อสองสิ่งนี้ไม่เกิดขึ้นนั้นส่วนที่สามนะครับนิ้วที่สามพระราดรภาพหรือความอยู่แบบนะปรองดองเป็นพี่เป็นน้องกันนะครับก็จะไม่เกิดขึ้นมนุษย์เราแสวงหาสิ่งเหล่านี้นะครับโดยพื้นฐานให้อยู่อย่างมีเสรีนะครับสิทธิส่วนตัวของเราไม่มีใครมากล้ำเกินนะแล้วก็เรารู้สึกว่าสังคมนี้มีความเป็นธรรมทุกคนเสมอภาคกันนะครับแล้วก็มองในด้านบวกนะครับเสรีภาพและความเสมอภาคนั้นจะทำให้ทุกคนนั้นเกิดความสุขนะครับเมื่อสังคมเป็นธรรมนะครับทุกคนเป็นสุขแล้วมีเสรีภาพในการที่จะพัฒนาตัวเองเต็มที่สังคมย่อมจะพัฒนาคนแต่ละคนย่อมจะมีศักยภาพสูงสุดในการที่จะทำเพื่อตัวเองคนที่อยู่รอบข้างและสังคมในที่สุด
เมื่อสังคมมันนะปากอิ่มใจอิ่มนะครับในเรื่องของปากท้องไม่ขัดสนเรื่องของสติปัญญาได้รับการพัฒนาเต็มที่เรื่องของจิตวิญญาณความรู้สึกนะครับถูกหล่อหลอมด้วยความรู้สึกที่ดีเพราะมีการเคารพซึ่งกันและกันไม่มีการเอาเปรียบซึ่งกันและกันสังคมก็จะมีพาราดอนภาพความหมายของนิ้ว3นิ้วจึงเป็นเรื่องที่ดีที่สุดทำไมเผด็จการเข้าถึงปิดกั้นตรงนี้ล่ะครับทำไมเข้าถึงไม่ยอมให้สิ่งนี้นะครับมันทำขึ้นมามันมีอะไรครับผิดกฎหมายตรงไหนครับไม่ได้ฆ่าไม่ได้ฟันใครนะครับทำไมเผด็จการเมืองไทยจึงไม่ยอมให้สัญลักษณ์อย่างนี้เกิดขึ้นและกระจายในสังคมไทยครับพี่น้องลองไปคิดนะครับทำไมเสรีภาพเสมอภาพและพราดรภาพถึงถูกปิดกั้นไม่ยอมแม้แต่ให้มาเป็นสัญลักษณ์ในเชิงความคิดให้คนใฝ่หาเสรีภาพเสมอภาคและพราดรภาพทำไมครับไปคิดดูนะครับชวนคิดชวนคุยวันนี้ผมจะไม่ให้คำตอบเพียงแค่นะครับบรรยายความหมายของ3คำนี้นะครับแต่อย่างหนึ่งบอกพี่น้องครับความคิด3ความคิดนะครับอันนี้เป็นตัวที่ผลักดันให้เกิดการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงล้มระบบกษัตริย์ในประเทศฝรั่งเศสครับแล้วพบกันในโอกาสหน้านะครับ